บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับสุเทพนำมวลชนไปกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณเรียกร้องให้ข้าราชการเข้าร่วมชุมนุมขณะที่ตำรวจดูแลรักษาพื้นที่เข้มงวดครับสำหรับการเคลื่อนไหวในวันนี้เวลา 8:30 นมีการตั้งขบวนเพื่อดาวกระจายไปยัง13จุดในกรุงเทพโดยมีแกนนำพาประชาชนเดินไปยังสถานที่ราชการต่างๆเพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการออกมาร่วมอารยะขัดขืนรัฐบาลและเดินหน้าไปยังสถานีโทรทัศน์ที่เป็นฟรีทีวีเพื่อเรียกร้องให้เสนอข่าวการชุมนุมอย่างถูกต้องเมื่อเวลา 9:00 นนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มต่อต้านระบอบทักษิณได้นำมวลชนเคลื่อนทัพออกจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเดินทางไปยังสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการจ่ายงบประมาณให้กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งนี้มวลชนได้ร่วมขบวนอย่างต่อเนื่องส่วนอีกขบวนหนึ่งกลุ่มมวลชนก็ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยนายพุทธิพงศ์ที่ใช้เส้นทางใกล้เคียงกันก็มีมวลชนร่วมขบวนจำนวนมากเช่นกันเวลา 11:30 นายสุเทพได้นำมวลชนไปถึงสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังแล้วพร้อมใช้รถติดเครื่องขยายเสียงปราศัยเรียกร้องให้ข้าราชการกระทรวงการคลังออกมาร่วมมือกับประชาชนโค่นล้มระบอบทักษิณอย่ายอมอยู่เป็นขี้ข้าของทักษิณอีกต่อไปขณะที่สำนักงบประมาณได้ปิดประตูทางเข้าออกทุกประตูทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องในอำนวยทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนั้นออกมาเปิดประตูต้อนรับนายสุเทพบรรยากาศของมวลชนต่างคึกคักเป่านกหวีดเสียงดังกึกก้องมีมวลชนเต็มพื้นที่บริเวณกระทรวงการคลังอีกทั้งยังมีข้าราชการด้านหน้าด้านในออกมาร่วมชุมนุมด้วยครับพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์